ก็หาดใหญ่ที่เขาว่าเป็นเจ้าแรกเป็นต้นตำรับของประเทศไทยที่มันดังทั่วโลกนะคะร้านนี้คือน้องใหญ่มากมาหาดใหญ่ทั้งทีจะไม่กินไก่ทอดได้ยังไงวะมันกรอบมากไม่คิดว่ามันจะกรอบได้ขนาดนี้ค่ะผมสั้นไฉไลไปจ้าคนอื่นอาจจะตัดผมเพราะอยากเปลี่ยนลุคส่วนเราตัดผมเพราะผมขาดค่ะสวมหน้ากากโดยห้องด้วยปากและจมูกใช้สารฆ่าไว้ที่ศีรษะและหายใจตามปกติจนกว่าเราจะเลิกใช้โมเดลน้ำจามเป็นโรคโรคแต่เราจะได้จากสถานีไปหาดยังดูระบบกระเป๋าล่างได้สัญญาณถึงแล้วนะจ๊ะเรามาหาดใหญ่สิ่งที่เราขาดไม่ได้ที่เราต้องกินให้ได้คือไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่เพราะมันดังเรื่องลือไปถึงทั่วประเทศที่ไหนที่มีไก่ทอดกับหอมเจียวเรียกไก่ทอดหาดใหญ่หมดเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินไก่ทอดหาดใหญ่ No.1 ต้นตำรับของหาดใหญ่เรื่อง No.1 นี่มันพูดยากนะจริงมันถกเถียงกันคือเราอยากรู้มากว่าใครเป็นต้นตำรับของไก่ทอดหาดใหญ่เราก็เลยทำการรีเสิร์ชว่าแบบเฮ้ยเจ้าไหนคือเจ้าแรกของประเทศไทยที่คือต้นตำรับของไก่ทอดหาดใหญ่คนพบว่ามันไม่มีคำตอบที่แน่จริงแต่ว่ามันจะมีร้านเด็ดๆเนี่ยที่เขาสันนิษฐานคลิปนี้เราจะไปกินทั้งหมด3ร้านนะคะร้านแรกชื่อว่ามีนาไก่ทอดมีนาไก่ทอดมันยังไงมันเป็นร้านที่เปิดมาเนี่ยก็ประมาณ36ปีแล้วนะแล้วเขาก็งัดกันไม่ลงจริงๆอีก2ร้านที่มันมีชื่อเสียงเขาบอกไก่เขาเนี่ยกรอบเนื้อข้างในเนี่ยนุ่มเจ้าของร้านเนี่ยสวยมีนาไก่ทอดหาดใหญ่36ปีร้านแรกนะคะที่เราจะไปนะจ๊ะอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ก็เรียบร้อยบล็อกแป้งไขมันเบิร์นมอร์สต็อปโอเวอร์อิทติ้งกิ้งกับกินนะเอาหลอดดูดฟองหลายๆคนจะชอบ DM มาถามเฮ้ยทำไมกินบีกินแล้วจุดๆออกอะไรเงี้ยเหมือนออกเป็นก้อนเยอะจะบอกนะคะถ้าคุณกินบีกินวันไหนแล้วคุณออกเยอะแปลว่ามือนั้นคุณกินแป้งกับไขมันเยอะมากเพราะน้องบอกออกหมดเลยไปกินไก่ทอดกันนี่กำลังทอดใหม่ๆเลยนี่โอ้โหทำไมต้องไก่ทอดหาดใหญ่คะจุดเริ่มต้นมันเกิดจากที่นี่นะคะจริงเหรอคะใช่รู้ไหมคะว่าต้นตำรับไก่ทอดหาดใหญ่มาจากอะไรอ่ะพอรู้ไหมถ้าเอาความเดิมของที่ร้านค่ะแม่เมื่อก่อนคือตอนที่แม่แต่งงานใหม่ๆค่ะไม่รู้จะทำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พ่อของแม่ค่ะขายไก่สดแล้วพ่อว่างั้นลองเอาไก่ไปทอดขายดูไหมเผื่อจะขายได้ก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของคุณตาค่ะมาถึงจนปัจจุบันอ๋อคุณตาขายไก่สดและสูตรของแต่ละร้านนี่ก็คือจะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่จะเหมือนทุกร้านคือต้องมีหอมเจียวใช่ค่ะหอมเจียวบางร้านก็มีแบบหอมที่ก็จะมีผสมกระเทียมเจียวนิดอ๋อแล้วหอมเจียวทำเองไหมคะทำเองค่ะเลิศโอ้ยเลิศมากโอ้โหแล้วกันคุณเอาน่องหรือเอาปีกหรือเอาอะไรคะน่องสิครับปีกสิครับปีกเท่าไหร่คะปีก20 บาทครับปีก20 บาทนี่เอากี่ปีก1 ปีกเพราะอะไรเพราะว่ากินข้าวมาอิ่มปื้อคือน้องใหญ่มากมาหาดใหญ่ทั้งทีจะไม่กินไก่ทอดได้ยังไงวะจัดไปร้อนมาก นะครับนี่ช่ำๆร้อนๆเนื้อเด้งมากอ่ะนี่มื้อแรกของวันเลยนะหูเป็นไก่ทอดที่เด้งมากที่ดูเนื้อขาวๆเลยนะคะตรงนี้ปึ๊บมาแล้วกระดิกขาในตำนานหอมเจียวข้าวเหนียวนุ่มมากนุ่มหอมเจียวแบบนี้เยอะๆนี่ความหอมเจียวเค็มๆมันๆหอมๆส่วนไก่ทอดอ่ะเด้งๆฉ่ำๆเนื้อเด้งมากนี่โคตรร้อนนะไก่ร้อนมากจริงๆไปครับหอมมากโอ้โหว้าววับเล่นแสงก็แบบฉีกปีกให้ดูสิจ๊ะไก่ร้านนี้คือความร้อนนี่สามารถสู้กับระดับทั่วโลกคือไม่ใช่ไก่ร้านนี้เราเอาที่เขาทอดสิหนักกรอบๆให้ไม่ฉ่ำๆชุ่มๆขอบคุณค่ะวิลลี่เสิร์ฟแล้วเรียบร้อยร้านนี้ไก่ทอดเดชาตามการคาดคะเนของเราหมดเท่าที่เราเสิร์ฟมาในเน็ตเป็นร้านที่อายุเยอะที่สุดแต่ก่อนเดชาคือเป็นร้านรถเข็นเล็กๆใช่ไหมจนทุกวันนี้50ปีผ่านไปเขาแบบว่ามีร้านเป็นสาขาหลายสาขาขายแฟรนไชส์เป็นสาขาแฟรนไชส์ไปแล้วแล้วก็แบบว่าจากขายไก่ทอดก็ตอนนี้มีอาหารมากมายซึ่งตามการคาดคะเนของคำนวณแรงลมมาคิดว่าไก่ทอดร้านนี้แหละน่าจะเป็นเจ้าเด็ดเจ้าแรกเมืองหาดใหญ่ที่ถูกต้องไหมคะพี่คือเป็นเจ้าแรกของไก่ทอดหาดใหญ่เลยค่ะคนที่คิดสูตรไก่ทอดหาดใหญ่คนแรกคือเป็นคุณปู่คุณย่าเลยประมาณ50กว่าปีเลยกล้าการันตีเลยไหมคะว่าเป็นร้านแรกที่เป็นไก่ทอดหาดใหญ่ใส่ของกล้าการันตีเลยเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆเมื่อก่อนจะใช้ชื่อว่าไก่ทอดมุสลิมค่ะคือเป็นที่แรกที่ใส่หอมเจียวเลยไหมคะเป็นที่แรกเลยค่ะเมื่อก่อนจะมีกระเทียมด้วยแต่ว่าแบบแรกๆก็มันไม่อร่อยไงเขาถึงมาชิมแล้วมันไม่อร่อยก็เลยแบบลองเปลี่ยนมาเป็นหอมเจียวดูจนทุกวันนี้ก็คือร้านทุกร้านที่ขายไก่ทอดหาดใหญ่ต้องมีหอมเจียวสรุปก็คือเขาก็บอกว่าร้านนี้เป็นร้านแรกเลยนะร้านแรกของจริงหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวขอแอบมาคอมเมนต์หน่อยว่าเรื่องจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูร้านไก่ทอดที่เขาบอกว่าเขาคือร้านแรกกันนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงนะคะว้าวอ๋อที่นี่เขาจะแบบว่าทอดเป็นแบบว่าไม่ได้ทอดเป็นหม้อแล้วนะทอดอุณหภูมิค่ะอ๋อทอดอุณหภูมิให้คงที่เลยใช่ค่ะว้าวจะได้กรอบแล้วก็ข้างในจะได้นุ่มค่ะจะเป็นแบบโอ้ยเคยคิดจะแบบเปิดสาขาทั่วประเทศอ่ะมีแค่นี้ตอนนี้จะเจอไก่ทอดเดชาได้ตัวปั๊มบางจากอุ้ยตัวปั๊มบางจากเขากำลังจะเปิดในไทยอ๋อเนี่ยเขากำลังจะเปิดทั่วประเทศแล้วเหรอคะโอ้ my god บลา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 บูดูโล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 บลา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 โอ้เหมือนเวอร์นี่ค่ะไก่ทอดหาดใหญ่เพราะว่าเป็นเจ้าแรกเป็นต้นตำรับของประเทศไทยที่มันดังไปทั่วโลกนะคะร้านนี้ราดน้ำจิ้มไป1หมากโอ้โหโดครับเนื้อฉ่ำๆเนื้อมันดูฉ่ำมากว้าวอันนี้กรอบนอกนุ่มในของจริงข้างนอกมันกรอบแบบกรอบเลยอ่ะหอมเจียวนะคะหอมเจียวมันยิ่งเคี้ยวแล้วมันยิ่งหอมยิ่งฉ่ำกินคู่กับไก่ทอดแล้วคือแบบเลิศมากลอกเป็นแผ่นความรักแบบนี้แล้วก็หอมเจียวโรยเพิ่มแซ่ขอสั่งตะโพกอีก10ชิ้นเพื่อกินคำเมื่อกี้นี้10คำโอ้ยน้องไก่นะคะข้าวเหนียววางหอมเจียวโรยแล้วก็นี่ค่ะออนท็อปน้อนแล้วก็นี่ค่ะออนท็อปตัวแทนหมู่บ้านพี่โบเป็นไงก็อร่อยเนาะอีกส่วนหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือตรงนี้นะคะนี่ส่วนเอ็นตรงนี้ จิ้มน้ำจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำงาโอ้ยดังกรึบอันนี้รสชาติโมเดิร์นพวกเครื่องเทศเครื่องไหนอย่างเงี้ยจะไม่ได้แบบจีจัดใช่ไหมคนต้องวัดอีกสักครั้งค่ะวัดไหมวัดเลย1 2 3ร้านสุดท้ายไก่ทอดซอปิยาร้านนี้ดูคนเยอะมีไก่กอแลด้วยร้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะเปิดมา40กว่าปีแล้วนะจริงเหรอร้านนี้เปิด40กว่าปีเหมือนกัน3ร้านนี้ก็เป็นตำนาน100 กว่าปีไก่ทอดหาดใหญ่รวม100 ปีน้ำจิ้มเขาดูสิร้อนสุดๆหอมเจียวที่เขาสั่งมามันไม่พออ่ะก็เลยขอสั่งเพิ่มซื้อเพิ่มไปเลยโอ้โหหอมเจียวเขากรอบมากเบื้องต้นเลยนะทำไมครับโอ้โหเดี๋ยวนี่ล่อนๆกรอบๆแน่นอนโอ้โหเนื้อครับเนื้อเหนียวนุ่มนี่นะจ๊ะไก่เขาดูแน่นมากอ่ะเอาว่ะดูเนื้อดิโดยครับเนื้อไก่ดึงมากหนังกรอบหอมกลิ่นสมุนไพรเขาหมักมารู้สึกว่าไก่สดมากอ่ะหอมเจียวกรอบมากฟังเสียงฉีกข้าวเหนียวร้านนี้จะเนื้อแน่นกว่าทุกๆร้านก่อนหน้านี้ที่เรากินร้านอื่นจะแบบออกนุ่มๆนี่แล้วก็โอ้โหช็อตเมื่อกี้ไม่ต้องมีเอฟเฟกต์เพราะแสงมันออกที่ตาแล้วมันกรอบมากเอางี้ไม่คิดว่าหนังไก่ที่ทอดมากับไก่อ่ะมันจะกรอบได้ขนาดนี้มาครับอ่ะฮะมันเป็นยังไงหนังมันกรอบมากหอมเจียวคือหอมมากใช่มันกรอบกว่าปกติเว้ยมันกินด้วยกันมาแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโบดข้าวเหนียวโบดหอมเจียวโบดไก่น้ำจิ้มมาพูดกันว่าเราชอบไก่ทอดร้านไหนเอารีวิวก่อนไก่ทอดร้านแรกคือร้านมีนาชอบที่เป็นร้านแรกที่เราได้ลงมาถึงสงขลาแล้วเราได้กินเลยแล้วมันรู้สึกฟินมากเพราะว่าเราหิวมากแล้วพอเราได้กินมาร้านแรกเราสึกว่าเนี่ยแหละเราถึงแล้วโมชอบน้ำจิ้มร้านเขาเป็นน้ำจิ้มแบบใสๆมันจะไม่หวานมากจิ้มลงไปมันจะได้ความฉ่ำๆที่มันไม่หวานมากใช่ร้าน2ร้านที่2ได้รับรู้สึกถึงความออริจินอลตำนานพูดคิดเหมือนกันเลยคือร้านนี้พอไปเจ้าของร้านอะเรารู้สึกว่าเป็นร้านที่เขาไม่ได้คิดเล็กเขาคิดใหญ่เหมือนเป็นต้นตำรับที่เขากล้าเคลมว่าเขาคือต้นตำรับแล้วเขาอะไม่ได้อยู่แค่กับตำนานเลยเขาพัฒนาระบบพัฒนาหลังบ้านปรับสูตรแล้วก็วิธีการทอดต่างๆจนเป็นไก่ทอดร่วมสมัยมากขึ้นส่วนร้านที่3ซอฟิยาสิ่งที่ชอบมากคืออร่อยถูกใจถูกปากรู้สึกว่าไม่เหมือนไก่ทอดหาดใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยแหละคือไก่ทอดที่ต้องมากินที่สงขลาถูกต้องมันมีความแบบรสชาติไม่เหมือนไก่ทอดหาดใหญ่อื่นๆที่เราเคยกินมันเลยใช่แล้วหนังไก่คือกรอบมากกรอบกว่าปกติอ่ะหอมเจียวอร่อยหอมเจียวอร่อยขนาดไหน3 ถุง3 กระปุกกระปุกละ15 บาทเพื่อนซื้อกับไม่ซื้อกินคืนนี้ขอขึ้น disclaimer นะมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนขนาดส่วนไก่อ่ะบางคนยังชอบปีกบางคนยังชอบน่องบางคนยังชอบอกบางคนยังชอบสะโพกบางคนยังชอบคอแค่สัดส่วนไก่ก็ไม่เหมือนกันแล้วโมเป็นคนชอบกินน่องงั้นโหวตร้านที่เราชอบร้านเดียวอันดับ1 2 3ซอปิยานั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะเราก็จะไปกินต่อนะคะกินไก่ทอดมาเยอะ แล้วก็เลยอยากกินหมึกบ้างเปลี่ยนเป็นอาหารทะเลบ้างหมึกย่างเนยไม่เคยกินหมึกย่างเนยเลยเขาเสียบเป็นไม้แล้วเขาก็ย่างกับเนยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะคะโอเคนะทุกคนบ๊ายบายนะบาย